จะช่วยยังไงถ้าเพื่อนบ่นว่าทำงานหนักนมัสการหลวงพี่นะคะวันนี้เป็นคำถามจากคุณผู้ชมน่าจะเป็นคนทำงานเลยละค่ะเพราะว่าสิ่งที่ถามก็คือเขารู้สึกว่าเขาจะบอกเพื่อนเขายังไงดีว่าเพื่อนเขาไม่ได้ทำงานหนักอยู่คนเดียวทั้งออฟฟิศเนี้ยคนอื่นก็ทำงานหนักด้วยเพราะเพื่อนเอาแต่บ่นว่าฉันทำงานหนักฉันทำไม่ไหวคนนั้นอยากให้ฉันทำคนนี้อยากให้ฉันทำฉันไม่ไหวแล้วแล้วเขาคงอยากช่วยเพื่อนนะคะอาตมาว่าคำถามน่าสนใจว่ามันมี2ประเด็นนะอันแรกเลยคือเป็นเรื่องของคนที่กำลังเผชิญอยู่อะทำไมฉันจะต้องทำงานหนักอยู่คนเดียว คนที่คิดกับปัญหาที่สองคือสำหรับเจ้าของคำถามเลยว่าแล้วถ้าเกิดเจอคนแบบนี้ในฐานะเพื่อนฉันจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับถ้าสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองทำงานหนักอยู่คนเดียวอาตมาชวนดูว่าโดยปกติการที่เราจะทุกข์เพราะความคิดว่าเราทำงานหนักอยู่คนเดียวเนี่ยมันต้องเกิดจากว่าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจอยากให้งานเนี่ยมันเสร็จมากๆเลยความมุ่งมั่นที่มากจนกระทั่งเรามองไม่เห็นสิ่งรอบตัวเรามองไม่เห็นสิ่งคนรอบข้างเพราะไม่เห็นใครเลยเห็นแต่ตัวเองเมื่อเห็นแต่ตัวเองไม่เห็นใครเพราะฉะนั้นถามว่าใครดีที่สุดในเรื่องนี้เราจะคิดว่าฉันเนี่ยดีที่สุดฉันดีที่สุดค่ะดีส่วนเดียวค่ะที่เหลือไม่ดีเลยอ๋อเพราะดีแต่งานใช่แล้วผลของงานดีหรือเปล่าก็ยังตอบไม่ได้ใช่แล้วก็ทุกข์ด้วยใช่เพราะเอาแต่คิดว่าฉันทำงานหนักอยู่คนเดียวทำไมคนอื่นไม่เห็นทำฉันทำไม่ไหวแล้วอ๋อการทำงานนี้มันจะขุ่นมัวถูกไหมคะขุ่นมัวแน่นอนเพราะว่าเมื่อเราตั้งใจไว้อย่างนั้นเนี่ยถามว่าความตั้งใจที่เป็นส่วนดีนะความพยายามเป็นส่วนดีแต่เมื่ออะไรที่มันมากเกินเพียงอย่างเดียวมันก็ดีส่วนเดียวนะอย่างที่ว่าดีคนเดียวที่เหลือไม่ดีแต่ถ้าในฐานะเพื่อนล่ะเราสามารถช่วยอะไรกับเพื่อนของเราที่กำลังทุกข์เพราะเหตุนี้ได้บ้างอันแรกเลยเนี่ยไม่ใช่การไปลดความพยายามของเขาแน่ๆคือบางคนอาจจะคิดว่างั้นก็บอกเพื่อนเธอก็ไม่ต้องไปทำงานหนักสิเธอก็แบ่งๆไปบ้างสิไม่ใช่ละเพราะในการเราพูดถึงการงานคือการปฏิบัติธรรมอย่างนึงนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เคยมีบอกให้ลด คุณธรรมนะ มีแต่ให้เสริมคุณธรรมคู่ขนานขึ้นมาใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นกัลยาณมิตรที่จะทำอย่างไรล่ะให้เขาสามารถมองเห็นกับสิ่งรอบตัวได้มากขึ้นโดยที่ความพยายามความตั้งใจเขายังได้เหมือนเดิมยังสูงได้เหมือนเดิมงั้นการที่เราจะคอยเป็นผู้รับฟังปัญหาคอยอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงอยู่ว่าณวันนี้เขาอาจจะยังไม่เห็นแต่การที่จะชวนให้เขาได้เปิดใจเริ่มจากการที่เขาเห็นใครสักคนก่อนก็คือเรานั่นแหละที่เขาสามารถรับรู้ได้ว่าเนี่ยเป็นคนที่ฉันสามารถมองเห็นได้ว่าอยู่เคียงข้างแล้วมันจะค่อยๆขยายในเมื่อระดับของความเข้าใจของคนมันไม่เท่ากันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีแต่เราสามารถค่อยๆเรียนรู้ร่วมกันได้ก็องค์ก็เชื่อว่านะคะในสภาวะแบบนี้ยิ่งเราเหนื่อยกันมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยอยู่คนเดียวบางทีไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่เห็นคนอื่นแต่บางทีมันก็เผลอที่จะเข้าข้างตัวเองเห็นใจตัวเองซะจนลืมมองไปเหมือนกันใช่ไหมคะในสภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแต่ที่สำคัญถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนคอยบอกตัวเองต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เห็นคนอื่นด้วยใช่ไหมคะหลวงพี่ต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณหลวงพี่นะคะเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้ยินเพื่อนบ่นว่าฉันกำลังทำงานหนักความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้อาจเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจอยากทำให้งานสำเร็จแต่หากมุ่งมั่นทำงานมากเกินไปจนมองเห็นสิ่งรอบตัวคนรอบข้างแย่นั่นก็ไม่เป็นผลดีในฐานะเพื่อนเราจึงเป็นได้แค่ผู้คอยให้กำลังใจและเป็นผู้รับฟังที่ดีเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกของเพื่อนได้ในทันทีค่ะ
ผมเชื่อว่าวันนี้นะคะคำตอบของพระอาจารย์น่าจะทำให้เรากระจ่างขึ้นเบาขึ้นได้และแน่นอนค่ะเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้วันนี้อาจจะยังไม่ใช่ทุกข์ของเราแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าวันหนึ่งทุกเหล่านั้นมันอาจจะมาถึงเราก็ได้ถ้าเราเตรียมพร้อมที่จะรับมือด้วยสตินะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกหนักๆอยู่ในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะและที่สำคัญเติมธรรมะให้ชีวิตวันละนิดนะคะอ้อมคิดว่าชีวิตพวกเราจะดีขึ้นแน่นอนค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ